จะพระธรรมของพระเจ้าในวันนี้เรามาถึงพระธรรมโยบบทที่18นะครับหัวข้อก็คือวิธีกำหนดอนาคตชีวิตในพระธรรมบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับอ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดใคร่ครวญทำตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางไม่ใช่แค่ทางหนึ่งทางเดียวแล้วเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าวันละบทนะครับพี่น้องที่เข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับขอให้ท่านได้รู้ว่าเมื่อเราใช้เวลาร่วมกันทุกวันติดตามช่องของเราทุกวันท่านก็จะเป็นผู้หนึ่งที่อ่านพระคัมภีร์ได้ครบรู้พระคัมภีร์ทุกข้อทุกตอนจริงๆนะครับเราอ่านต่อเนื่องวันละบทแล้วก็เอามาคิดใคร่ควรท่านจะไม่พลาดพระพรแล้วก็สิ่งดีแล้วเมื่อท่านฟังติดตามนะครับขอให้ท่านได้สังเกตสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยแล้วก็ตรัสกับท่านโดยตรงนะครับในส่วนที่ผมแบ่งปันก็เป็นส่วนที่พระเจ้าเปิดเผยให้ผมได้เรียนรู้แล้วก็ได้ข้อคิดผมก็เอามาแบ่งปันแต่ในส่วนตัวของท่านท่านอาจจะได้มากกว่าที่ผมแบ่งปันนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำท่านขอให้ท่านได้เปิดใจแล้วก็สังเกตดูนะครับทุกครั้งที่เราอ่านหนังสือของพระเจ้าเราจะสังเกตดูว่าพระเจ้าเปิดเผยให้เราเห็นถึงความบาปหรือเปล่าให้เราเห็นถึงพระสัญญาของพระเจ้าไหมให้เราได้มีมุมมองข้อคิดใหม่ๆหรือทัศนคติที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือเปล่าพระองค์ทรงให้คำสั่งกับเราไหมพระองค์ทรงให้แบบอย่างกับเราไหมนี่คือ5สิ่ง5คำถามที่เราจะถามตัวเองทุกครั้งที่เราอ่านพระคัมภีร์ของพระเจ้าแต่ละตอนแต่ละบทเราอ่านแล้วเราจะได้ทั้ง5อย่างนี้หรือบางบทบางตอนอาจจะได้สักอย่าง2อย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้แน่นอนนะครับเราจะได้พระธรรมของพระเจ้าในลักษณะเมื่อเราตั้งคำถามเราอ่านแล้วก็ได้คำตอบพี่น้องชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่อ่านพระคัมภีร์เป็นอ่านพระคัมภีร์เข้าใจแล้วก็เอาพระคัมภีร์มาประพฤติใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้จริงๆนะครับเราจะไม่อ่านแบบลอยๆเรื่อยๆแล้วก็อ่านเอาเรื่องรู้เรื่องเสร็จแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตของตัวเองไม่ใช่นะครับเรามาอ่านด้วยกันเลยนะครับพระธรรมโยบบทที่18เป็นพระธรรมที่เพื่อนๆของโยบที่มาเห็นโยบอยู่ในสภาพที่โอ้โหเจ็บป่วยทุกทรมานหน้าตาจำไม่ได้นะครับเป็นฝีทั้งตัวตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงกระหม่อมดูไม่ได้เลยในสภาพที่แบบนี้เพื่อนต่างก็ลงความคิดเห็นในทางเดียวกันว่าโยบต้องทำบาปแน่ถ้าไม่ทำบาปชีวิตไม่เป็นแบบนี้เรามาอ่านกันต่อนะครับมาถึงบินดัดเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งที่พูดกับโยบนะเขามีเพื่อนที่เข้ามาในรอบนี้เนี่ยมี3คนก็คือเอลิฟัสบินดัดแล้วก็โซฟานี่โซฟาขออภัยบินดัดพูดกับโยบนะครับบินดัดกำลังบอกว่าพระเจ้าทรงลงโทษคนชั่วประมาณว่าโยบต้องทำชั่วแน่ๆนะครับข้อที่1 นะครับแล้วบินดัดชาวชูอาตอบว่าท่านทั้งหลายจะค้นหาถ้อยคำนานเท่าใดจงใคร่ครวญแล้วเราจะพูดทุกคนเราจะหาคำตอบอีกนานไหมผมจะพูดให้รู้ให้เข้าใจประมาณนี้นะครับฉะนั้นเราจึงถูกนับให้เป็นสัตว์สัตว์ก็คือไม่รู้เรื่องรู้ราวนะไม่เข้าใจอะไรนะไม่รู้ดีรู้ชั่วอะไรทั้งหลายนะครับนะนี่คือประมาณนี้นะก็คือเปรียบเปรยแบบนั้นฉะนั้นเราจึงเป็นคนโฉดในสายตาของท่านทั้งหลายท่านผู้ฉีกตัวของท่านด้วยความโกรธจะให้แผ่นดินโลกถูกทอดทิ้งเพราะเห็นแก่ท่านหรือจะให้ก้อนหินโยกย้ายจากที่ของมันหรือความสว่างของคนอธรรมจะถูกดับเสียและเปลวไฟของเขาไม่ส่องแสงอีกดวงสว่างในเต็นท์ของเขามืดและตะเกียงที่อยู่เหนือเขาก็ดับบินดัดกำลังบอกกับ
โยบแล้วก็เพื่อนว่าจะทำให้คือทำไมตัวเองดูเหมือนคนไม่มีสติปัญญาหรือมีความเข่าเพื่อนโยบกำลังทำลายตัวเองกำลังทำในสิ่งที่ไม่ได้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้านะแล้วก็ข้อที่5และที่6เนี่ยกำลังบอกว่าคนที่เป็นคนอธรรมเนี่ยชีวิตของเขาไม่ได้พบกับความสว่างชีวิตของเขาจะอยู่ในความมืดจะอยู่ในสภาพที่ยากลำบากเรามาอ่านกันต่อนะว่าวินดัดกำลังขยายแล้วก็พูดกับโยบต่ออย่างไรนะครับข้อที่7ย่าง9อันแข็งแรงของเขาก็สั้นเข้าคือคนอธรรมคนที่ทำชั่วคนที่ทำไม่ดีเนี่ยแต่ละก้าวเดินของเขาถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นจะแข็งแรงแต่ว่ามันจะแข็งแรงได้ไม่นานและแผนการของเขาเองคว่ำเขาลงคนที่เป็นคนทำชั่วคนอาธรรมแผนการของเขาจะเป็นกับดักแล้วก็ทำให้เขาต้องจบลงนะเพราะเท้าของเขาก้าวไปติดตาข่ายและเดินและเขาเดินอยู่บนหลุมพรางคนที่ทำชั่วความฉลาดของเขาหรือความคิดของเขาก็จะทำให้เขาเนี่ยเดินอยู่บนตาข่ายด้วยความคิดหรือการกระทำของเขาเองแล้วก็เหมือนอยู่บนหลุมพรางข้อที่9นะกับดักอันหนึ่งฉวยเส้นขออภัยฉวยส้นเท้าของเขาไว้แล้วอันหนึ่งรัดเขาไว้มีบ่วงซ่อนอยู่ในดินไว้ดักเขามีกับอยู่ในทางไว้ดักเขาสิ่งหน้าหวัดเสียวทำให้เขาตกใจอยู่รอบด้านและไล่ติดส้นเท้าของเขาอยู่กำลังของเขาร่อยหรอไปเพราะความหิวและภัยพิบัติก็พร้อมจะให้เขาสะดุดผิวหนังของเขาโรคก็กินเสียโรคร้ายก็กินแขนขาของเขาวินดัดกำลังบอกว่าคนที่ทำผิดทำบาปทำชั่วเนี่ยจะเป็นแบบนี้นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเขากำลังของเขาจะร่อยหรอไปแล้วก็สุขภาพของเราก็จะทรุดโทรมไปนะผิวหนังของเขาก็จะเป็นโรคคือกำลังบอกว่าโยบที่เป็นโรคไม่สบายทุกสิ่งทุกอย่างหายไปนะทรัพย์สินเงินทองบ้านลูกปศุสัตว์สุขภาพสูญเสียไปหมดเลยนี่คือผลจากการกระทำของเป็นคนอธรรมเป็นคนที่ทำชั่วเนี่ยแล้วถึงแม้ว่าดูเหมือนแข็งแรงแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยชีวิตของเขาก็จะจบลงอย่างรวดเร็วภัยพิบัติพร้อมที่จะทำให้เขาเนี่ยสะดุดแล้วก็ล้มลงแล้วเขาเองก็หวาดผวากลัวไปรอบด้านวิตกกังวลไปทุกเรื่องทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนที่ทำผิดทำบาปหรือคนอธรรมข้อที่14เขาถูกถอนออกจากเต็นท์ที่เขาไว้วางใจและถูกนำมายังพระราชาแห่งพระราชาแห่งความสะดุดสยองเนี่ยก็คือเอามาจากความปลอดภัยเต็นท์ที่อยู่ปลอดภัยก็จะไปสู่ความสยดสยองท่านจะอาศัยอยู่ในเต็นท์ของเขาเพราะมันไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปมีกรรมฐานเกลื่อนกลาดเหนือที่อยู่ของเขาจากเบื้องล่างรากของเขาแห้งไปและจากเบื้องบนกิ่งของเขาก็เหี่ยวไปการระลึกถึงเขาพินาศไปจากโลกและเขาไม่มีชื่ออยู่ในถนนเขาถูกผลักไสจากความสว่างเข้าสู่ความมืดและถูกไล่ออกไปจากแผ่นดินนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของคนอธรรมหรือคนชั่วก็จะได้ผลแบบนี้จะเหมือนกับถอนรากถอนคนไปเลยนะกิ่งก็หิวแห้งไปอะไรก็แล้วแต่ที่ทำก็ไม่ยั่งยืนแล้วก็จะพินาศไปข้อที่19เขาไม่มีลูกหลานท่ามกลางชนชาติของเขาและไม่มีคนรอดตายในที่ซึ่งเขาเคยอยู่ชาวตะวันตกก็ตกตะลึงด้วยวันของเขาและเขาขออภัยและชาวตะวันออกก็หวาดกลัวนี่แหละขออภัยแน่ละนี่คือที่อาศัยของคนชั่วและที่อยู่ของคนซึ่งไม่รู้จักพระเจ้าสิ่งที่บินดัดพูดก็คือประมาณสะท้อนหรื
พูดกระทบไปยังชีวิตของโยบทั้งนั้นเลยนะครับนะไม่มีลูกหลานท่ามกลางชนชาติของเขาก็คือลูกของโยบเนี่ยเสียชีวิตไปหมดเลยนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ตายหมดนะลมพายุมาภัยพิบัติมาทีเดียวไม่เหลือเลยสักคนเดียวบินดัดกำลังบอกว่านี่แหละสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำผิดของโยบความชั่วของโยบนะก็จะไม่เหลือรอดไม่มีใครแล้วก็ชีวิตของโยบทำให้คนทั้งโลกเลยทั้งตะวันออกตะวันตกเนี่ยตกตะลึงเลยว่าโอ้เป็นไปได้อย่างไรในชีวิตที่หรูหราชีวิตที่ร่ำรวยชีวิตที่อยู่ดีมีสุขอยู่ๆก็กลายเป็นแบบนี้อยู่ในสภาพที่ลำบากคนเขาแปลกใจประหลาดใจนี่คือสิ่งที่บินดัดกำลังพูดพี่น้องครับเมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นความจริงบิดัดก็พูดในสิ่งที่ถูกก็คือคนที่ทำชั่ววันหนึ่งเขาก็จะพินาศวันหนึ่งเขาก็จะต้องรับโทษของความชั่วนั้นผลของความชั่วนั้นเกิดขึ้นนะแต่ในเคสของโยบเนี่ยโยบไม่ได้ทำผิดเลยถึงแม้ว่าเจอกับสถานการณ์ยากลำบากโยบไม่ได้แช่งพระเจ้าไม่ได้ทิ้งพระเจ้าไม่ได้หันหลังให้กับพระเจ้าโยบเป็นคนดีพร้อมแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นพี่น้องอย่างที่แบ่งปันแล้วก็บอกกับพี่น้องก็คือว่าซาตานวิญญาณชั่วมาทดลองโยบดูซิว่าถ้าเจอกับสิ่งร้ายเนี่ยนะเขาจะหันหลังให้กับพระเจ้าไหมเขายังรักพระเจ้าไหมเขายังยำเกรงพระเจ้าไหมเขายังเชื่อพระเจ้าไหมพี่น้องหลายครั้งเราก็เจอกับการทดลองในลักษณะแบบนี้ที่ซาตานวิญญาณชั่วเนี่ยเข้ามาทดลองเราทดลองเราด้วยการเงินทดลองด้วยสารพัดสิ่งที่จะทำให้เราหันหลังให้กับพระเจ้าแต่แบบอย่างที่เราเห็นจากโยบก็คือโยบดีพร้อมแล้วก็ไม่ปฏิเสธพระเจ้าหรือหันหลังให้กับพระเจ้าไม่ต่อว่าพระเจ้าแช่งพระเจ้าไม่มีความบาปออกมาแม้แต่ความคิดหรือคำพูดของเขานี่คือสิ่งที่เป็นแบบอย่างเมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าแล้วเอ๊ะชีวิตของเราพระธรรมของพระเจ้าเนี่ยเกี่ยวข้องอย่างไรพระธรรมของพระเจ้ากำลังบอกอะไรกับเราพี่น้องครับผมเองก็เอ๊ะพระเจ้าพระองค์ทรงเปิดเผยอะไรให้กับลูกในวันนี้ในเรื่องนี้เนี่ยเมื่ออ่านแล้วสิ่งที่เห็นก็คือว่าพระเจ้ากำลังบอกว่ามันมีผลของการกระทําในอดีตที่ผ่านมาเรากระทําอย่างไรมันมีผลในเวลานี้ถ้าเราทําผิดทําบาปทําชั่วเราก็จะได้ผลของความผิดความบาปความชั่ววันนี้ถ้าเราทําอะไรอนาคตของเราก็จะมีผลเกิดขึ้นจากการกระทําของเราในวันนี้ดังนั้นสิ่งที่ผมได้ก็คือว่าวิธีกําหนดอนาคตชีวิตของเรานั่นคือการกระทํานั่นคือความเชื่อนั่นคือการไว้วางใจเราสามารถที่จะกำหนดอนาคตของเราได้ด้วยวันนี้ด้วยวิธีการที่พระเจ้าเปิดเผยกับเราเราสามารถที่จะกำหนดอนาคตได้โดยความเชื่อแล้วก็วางใจในพระเจ้าเหมือนโยบพี่น้องครับโยบเจอกับสถานการณ์ที่เลวร้ายเหลือเกินนะครับแต่ว่าโยบยังรักษาความเชื่อโยบไม่ทิ้งพระเจ้าโยบไม่หันหลังให้กับพระเจ้าฉะนั้นเราเองก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราเผชิญกับการล่อลวงการทดลองเจอกับสงครามฝ่ายวิญญาณขอให้เรายืนหยัดในความเชื่อไม่หันหลังให้กับความเชื่อไม่ทิ้งความเชื่อเอเมนไหมครับเพราะว่านี่คือวิธีที่จะกำหนดอนาคตที่ดีให้กับเราไปลองสุดท้ายแล้วเราอ่านพระธรรมโยบเดี๋ยวสุดท้ายเราก็จะพบว่าอนาคตของโยบที่เขาทำในวันนี้ก็คือยืนหยัดในความเชื่อรักษาความเชื่อกำหนดอนาคตของโยบอย่างไรนะครับพระเจ้าอวยพรอย่างไรพระเจ้าคืนให้กับโยบอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราเห็นจากพระธรรมของพระเจ้าแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สนใจความเชื่อเราไม่ได้สนใจอยู่ในทางของพระเจ้าไม่ได้อ่านไม่ได้ใคร่ครวญกับพระเจ้าในเรื่องต่างๆตามที่พระเจ้าประสงค์อนาคตของเราก็จะเป็นไปตามที่พระธรรมของพระเจ้าคือความพินาศเราเห็นถึงพระธรรมของพระเจ้าในตอนนี้ก็คือบ้านปลายของคนอธรรมคนทำชั่วก็คือความพินาศชีวิตที่ไม่ยั่งยืนชีวิตที่ไม่ปลอดภัยชีวิตที่อยู่ในความหวาดผวาชีวิตที่อยู่ในอันตรายอยู่ในหลุมพรางตลอดเวลานี่คือการกระทำที่ไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าก็จะได้รับผลแบบนั้นเรื่องในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็เห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยแล้วก็บอกกับเราว่าการกระทำของเราในวันนี้มีผลในวัน
ต่อไปอย่างแน่นอนและเราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าเราจะเป็นแบบไหนในอนาคตก็คือวันนี้ที่เรากระทำนะครับมาถึงข้อคิดคำถามจากพระธรรมของพระเจ้ามาคิดใคร่ควรด้วยกันนะครับถามตัวเองนะการกระทำที่กำลังกำหนดอนาคตคุณในวันนี้เป็นอย่างไรการกระทำของเราเป็นยังไงความเชื่อของเราเป็นยังไงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเป็นยังไงในวันนี้ทุกด้านนะครับพี่น้องไม่เพียงแค่ด้านหนึ่งด้านเดียวเอาไงๆก็คือการกินการอยู่ของคุณเป็นยังไงนะถามสุรพลคุณกินอยู่ยังไงบ้างคุณออกกำลังกายไหมคุณควบคุมอาหารหรือเปล่าเพราะว่าอนาคตสุขภาพของคุณก็คือถูกกำหนดด้วยการกระทำของคุณในวันนี้คุณจะมีสุขภาพดีแต่ว่าวันนี้คุณไม่ได้ดูแลสุขภาพของตัวเองอนาคตของคุณก็คือสุขภาพแย่ถูกไหมครับนะแล้วก็เรื่องของการงานถ้าเกิดคุณไม่พัฒนาทักษะไม่ฝึกไม่ซ้อมไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาอนาคตมันคืองานน้อยลงงานหายคนแย่งตลาดไปคนแย่งงานไปเราก็ไม่สามารถที่จะยืนอยู่ได้ฉะนั้นเราทำงานในวันนี้ทำอย่างดีที่สุดเรียนรู้ให้เยอะพัฒนาให้มากนะต่อยอดขยายอยู่ตลอดเวลาแล้วในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของชีวิตคู่พี่น้องมันเกี่ยวข้องทั้งนั้นเลยนะครับมันอยู่ที่การกระทำเราในวันนี้นะว่าเราทำวันนี้อย่างไรอนาคตของเราก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วในเรื่องของชีวิตฝ่ายวิญญาณถ้าเราต้องการให้ชีวิตของเราเป็นที่โปรดปรานเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้หรือผู้ทำงานของพระเจ้าที่พระองค์ทรงพอพระทัยเราก็ต้องฝึกวินัยฝ่ายวิญญาณตั้งแต่ตอนนี้ฝึกวินัยในการเฝ้าเดี๋ยวฝึกวินัยในการรับใช้ฝึกวินัยในการประกาศฝึกวินัยในการทำตามพระคำของพระเจ้าตั้งแต่ตอนนี้แล้วอนาคตของเราก็จะกลายเป็นคนที่พระเจ้าใช้กันได้เอเมนไหมครับฉะนั้นถามตัวเองว่าแล้วการกระทำของฉันในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะวินัยการทางการเงินเป็นอย่างไรบ้างถ้าเกิดว่าเราไม่มีวินัยทางการเงินในวันนี้เราก็จะมีปัญหาการเงินในวันต่อไปถ้าเราไม่จัดการกับการเงินในเวลานี้อนาคตการเงินก็จะจัดการชีวิตของเราเรากำหนดอนาคตของเราได้ด้วยตัวของเราในเวลานี้นะครับนี่คือวิธีกำหนดอนาคตก็คือการกระทำผมเชื่อว่าพี่น้องมีความรู้ความเข้าใจความรู้ในเรื่องต่างๆเยอะนะครับถามว่ารู้ไหมอาหารห้าหมู่รู้ครับนะมีแป้งนะหรือคาร์โบไฮเดรตมีโปรตีนมีไขมันมีเกลือแร่มีวิตามินมี5กลุ่มเนี่ยแล้วถามว่ากินเป็นไหมนะไม่เป็นแต่ละครั้งไม่เคยคำนวณเลยว่าแต่ละอย่างควรจะกินเท่าไหร่นะมันก็ทำให้การดำเนินชีวิตก็มีปัญหาด้านสุขภาพพี่น้องแล้วเราจะมีการกระทำที่ถูกต้องทุกๆวันได้อย่างไรโอ้นี่เป็นคำถามที่ผมก็พระเจ้าผมต้องการมีชีวิตที่ทำอย่างดีทุกๆวันเนี่ยไม่ต้องการให้การกระทำที่มันผิดพลาดไปเพราะว่าการกระทำวันนี้ของผมก็เป็นวิธีกำหนดอนาคตของผมว่าจะเป็นอย่างไรนะการออกกำลังกายผมต้องการที่จะมีวินัยในเรื่องแต่ทุกเรื่องผมจะทำได้อย่างไรจะมีการกระทำที่ถูกต้องทุกๆวันได้อย่างไรลองครับมีวิธีเดียวทางเดียวคือพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พึ่งพระเจ้าอ่านพระคำของพระองค์และพระคำของพระองค์จะบอกแล้วก็นำเราเราไม่สามารถที่จะออกกำลังกายได้ไม่สามารถที่จะดูแลสุขภาพดีๆได้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยคุณถ้าคุณพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พึ่งกำลังจากพระองค์เราทำงานได้ไม่ดีได้ไม่เก่งไม่คล่องโอ้เราขาดสติปัญญาในเรื่องของการทำงานเข้าหาพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าขอพระเจ้าประทานสติปัญญาไว้พิปฏิพันธ์และพระองค์ทรงให้วิธีการที่จะพัฒนาทักษะให้กับเราเนี่ยเยอะมากนะครับนะผ่านปัญหาปูสักนะหลายๆคนก็บอกว่าโอ้ไม่อยากจะเจอปัญหาเลยเอาทำไมไม่ทำงานนั้นนะโอ้งานเนี้ยยากงานเนี้ยหนักปัญหาเยอะพี่น้องครับรู้ไหมว่าปัญหาปูสักหรือความยากของนั้นเนี่ยคือเครื่องมือที่จะพัฒนาคุณให้มีความสามารถหรือทักษะในการทำงานเนี่ยมากขึ้นมีประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยมากขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณไม่เอาแสดงว่าคุณก็ไม่ต้องการที่จะเรียนรู้ในการทำงานให้ดีขึ้นดีขึ้นฉะนั้นแต่ละวันพี่น้องเราจะต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเผชิญกับสถานการณ์หรือเรื่องต่างๆเนี่ยอย่างถูกต้องเมื่อเราทำวันนี้อย่างดีที่สุดทุกวันเราทำอย่างดีที่สุดพี่น้องอนาคตมันก็คือดีที่สุด
แต่ถ้าเราไม่ได้ทำวันนี้เราหลบไปหลบมาเราเลี่ยงโอ้เรามีข้ออ้างมีอะไรสารพัดพี่น้องครับอนาคตเราก็เห็นชัดๆว่ามันจะไม่ดีนะครับแต่ในเวลานี้เราพึ่งพระวิญญาณสุดขอพระเจ้านำเราเราจะหนุนใจคนรอบข้างให้พึ่งพระวิญญาณพึ่งพระเยซูคริสต์ทุกวันได้อย่างไรพี่น้องเรารู้ว่าพระคัมภีร์คือคำตอบพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่จะนำเราให้บรรลุถึงคำตอบแต่ละเรื่องแต่ละประการเราจะให้คนรอบข้างคนนู้นคนนี้มาพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พึ่งพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะเราจะไปกำกับคนนู้นคนนี้แต่สิ่งที่เราทำได้คือตัวของเราเองที่เราสามารถที่จะควบคุมได้เราสามารถที่จะยอมให้หยุดภายใต้การทรงนำของพระเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เราทำของเราเลยนะครับทำของเราเลยนะครับออกกำลังกายดูแลสุขภาพนะฝึกทักษะการทำงานฝึกทักษะในเรื่องของการบริหารจัดการการเงินฝึกนะอ่านพระคำของพระเจ้าพึ่งทุกวันชีวิตที่ทำแบบนี้ทุกๆวันก็จะทำให้คนรอบข้างได้เห็นชีวิตของเราโอ้แฮปปี้เหลือเกินมีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีนะคุณเป็นแบบนี้ได้ยังไงไม่มีปัญหาทางการเงินไม่มีปัญหาครอบครัวชีวิตราบรื่นคุณเจอปัญหาการเงินไหมเจอคุณเจอปัญหาครอบครัวไหมเจอปัญหาสุขภาพไหมเจอหมดเลยครับแต่ว่าทำไมยังไปต่อได้ยังคือไงเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์นำพระเยซูคริสต์นำพระคำของพระเจ้าเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตพี่น้องครับคนรอบข้างที่ได้ยินฟังโอ้เปิดใจนะให้พระเยซูคริสต์ครอบครองแล้วก็นำพาให้พระคำของพระองค์เป็นบรรทัดฐานในการใช้ชีวิตฝึกวันหนึ่งเขาก็จะกลายเป็นผู้กำหนดอนาคตด้วยตัวของเขาโดยการพึ่งพระวิญญาณสุดพึ่งพระเยซูคริสต์ในการช่วยเขาที่จะเป็นผู้กำหนดอนาคตที่ดีให้กับตัวเองเอเมนนะครับและเราใช้เวลานี้ร่วมกันนะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทำตามข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดที่พระองค์ประทานให้กับเราในวันนี้ขอพระวิญญาณสุดช่วยเราก็นำเราพัฒนาที่จะเป็นผู้หนึ่งที่มีอนาคตที่ดีอนาคตที่สวยงามอนาคตที่อยู่ในแผนการและพระประสงค์ของพระองค์เราไม่สามารถที่จะไปถึงอนาคตหรือกำหนดอนาคตนั้นได้ด้วยกำลังอันจำกัดของความเป็นมนุษย์เราขอพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยเราให้เป็นผู้กำหนดอนาคตเหล่านั้นด้วยการกระทำในวันนี้อย่างดีที่สุดที่ทานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันพระพรด้วยการแชร์ออกไปขอพระเจ้าอวยพรครับความรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้เธอเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อนใครที่นำข้าไป